ต้มปลานิ่นต้มปลานิ่นลาบปลานิ่นลาบปลานิ่นใส่ลงไปกับพวกปลาต้มนะคะต้มปลาเนี่ยโอ้ยผักฟันสิงโตที่เราไปเก็บกันมาวันนั้นนะคะแล้วซอก็เอามาทำเป็นผักดองนะคะปลานิ่นนะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็จะพอเข้าสู่หน้าร้อนนะคะอะไรๆก็ดีไปหมดค่ะทุกคนได้กินปลาสดๆเหมือนอยู่ที่เมืองไทยเลยนะคะวันนี้ซอก็ไปตลาดไปซื้อปลานิ่นมา3ตัวค่ะตอนแรกว่าจะเอามา2ตัวแต่ว่าตัวมันเล็กเกินไปค่ะกลัวไม่พอกันกินก็เลยเอามา3ตัวเลยนะคะปลานิ่นเนี่ยถ้าเราอยากจะกินเนี่ยต้องรอหน้าร้อนอย่างเดียวนะทุกคนอยากจะกินแบบสดๆอ่ะรอหน้าร้อนเพราะว่าหน้าหนาวเขาไม่ขายค่ะจะขายเป็นแบบแช่แข็งแทนต้มปลานิ่นต้มปลานิ่นลาบปลานิ่นลาบปลานิ่นกินกับข้าวเหนียวว้าวบัสเกตเองว้าวบัสเกตจริงจริงเหรอเนี่ยลาบปลานิ่นต้มปลานิ่นตาลาบปลานิ่นลาบปลานิ่นต้มปลานิ่นต้มปลานิ่นบัสเกตเนี่ยแม่บอกว่าเผ็ดแซ่บเด้อระวังสิภาษากลางก็คือทำให้อร่อยนะมีไข่พร้อมจ้ะไข่ก็มีนะคะทุกคนไข่ปลานิ่มถึงว่าตัวมันอ้วนอ่ะเนาะเนื้อปลาสดมากเลยค่ะใสมากนะคะแล้วก็มีความเด้งน่ากินมากเลยค่ะมันใสมันสด
สาระแหน่ค่ะหน้าหนาวไม่ตายนะคะสาระแหน่ทนมากสาระแหน่หอมๆค่ะไปใส่ลาบป่าค่ะหอมขนาดเลยโอ้หอมค่ะขนาดเลยแปลงนี้เป็นผักกวางตุ้งของโจนะคะผักกวางตุ้งแล้วก็คะน้าค่ะนี่ผักเกาหลีของแม่ย่าสาระแหน่ต้นหอมนัวค่ะนัวมากแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ขาดน้ำปลาแล้วก็เราต้องปรุงเครื่องปรุงอื่นเพิ่มค่ะใส่รสดีนะคะรสดีค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะคราวนี้เราก็จะใส่พวกใบแมงลักก็ได้หรือว่าใบกะเพราก็ได้นะคะใครมีอะไรก็ใส่ค่ะซอยังไม่ผูกนะไม่มีก็ใส่ต้นหอมไปเลยค่ะต้นหอมก็ใส่ลงไปได้นะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็จะใส่อันนี้อันนึงนะคะเป็นผักชีร้อมต้นอ่อนค่ะพ่อปู่แม่ย่าจะชอบมากเลยไอ้ตัวเนี้ยใส่ลงไปกับพวกปลาต้มนะคะต้มปลาเนี่ยโอ้ยนี่ค่ะเอาไว้แบบนี้ก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวซอจะยกเข้าไปเปิดแก๊สข้างในอีกนะคะปิดแก๊สได้เลยโอ้ทุกคนหอมหอมต้นหอมที่เราใส่นะคะต้นหอมกับผักชีล้อมแล้วก็นัวแล้วก็ออกเปรี้ยวๆมานิดนึงค่ะอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาทำลาบปลานะคะพริกป่นเลยนะคะพริกป่นก่อนเลยข้าวคั่วค่ะมะนาวนะคะอุ๊ย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 โอ้ตายแล้วน้ำปลาค่ะชูรสนิดนึงค่ะคนค่ะชิมรสดูค่ะทุกคนทุกคนค่ะอร่อยปรุงครั้งเดียวอร่อยเลยนะคะเผ็ดค่ะเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวนัวหั่นต้นหอมใส่เลยค่ะใส่ผักชีค่ะ
แหน่ค่ะเสร็จแล้วค่ะซอเพิ่มพริกป่นอีกรอบนึงก่อนนิดนึงโหทุกคนน่ากินมากทุกคนซอเพิ่มอันนี้นะคะใบมะกรูดค่ะลาบปลานิลอร่อยอร่อยค่ะทุกคนเปรี้ยวเผ็ดนัวๆค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆ นะจ๊ะอร่อยมากเลยค่ะมองดูลางๆเหมือนเรื่องก้อยนั่นก้อยไข่มดแดงเนี่ยแหละอันเป็นกลมๆสวยค่ะทุกคนน่ากินมากแล้วก็จะมีส้มผักฟันสิงโตนะทุกคนผักฟันสิงโตที่เราไปเก็บกันมาวันนั้นนะคะแล้วซอก็เอามาทำเป็นผักดองนะคะกินแทนส้มผักเสียนกับส้มผักกุ้มนะคะนี่เปรี้ยวแล้วค่ะทุกคนแต่มีอะไรจะบอกเค็มไปนิดนึงค่ะวันนั้นใส่เกลือเยอะไปหน่อยเค็มนิดนึงรสชาตินะคะก็จะออกคล้ายๆคือจังอันส้มผักเสียนค่ะออกขมๆนิดนึงขมๆเปรี้ยวบ่ได้ตั้งสมมุติว่าจะพันธุ์น่ะผมนะกินข้าวกันนะคะทุกคนหิวข้าวมากเลยค่ะกินข้าวกันค่ะไม่ใส่เปรี้ยว
ันนี้ก็เขาบังเกิดที่ไหนที่นั่นแหละแต่เขาคงจะได้บุกอินดานี่ใช่ไหมส้มผักต้องกัดหรือไม่จุ่มเลยบินเลยบินเลยขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ